รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบทและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสสวัสดีครับพบกับรายการอดเปรี้ยวกินหวานนะครับรายการสำหรับสายหวานทุกคนนะครับที่จะมีเมนูและเครื่องดื่มอร่อยๆในสไตล์ของอาจารย์ยิ่งศักดิ์และครอบครัวมาฝากกันครับแล้ววันนี้นะครับผมมีเมนูเครื่องดื่มอร่อยๆมาฝากนะครับอย่างเมนูแอปเปิ้ลแคนครับจะเป็นยังไงเก๋ไก๋ขนาดไหนเนี่ยเดี๋ยวเราไปทำพร้อมๆกันเลยครับแคนนะครับหลายคนสงสัยว่าคืออะไรนะฮะก็คือตามชื่อเมนูเลยปกติเนี่ยน้ำอัดลมเนี่ยก็คือเราก็จะเรียกว่าเหมือนแบบเป็นแคนอยู่แล้วแคนก็คือกระป๋องใช่ไหมฮะแต่วันนี้เนี่ยเราจะมาเสิร์ฟน้ำแอปเปิ้ลนะครับอยู่ในผลแอปเปิ้ลแต่ว่ามีความกิ๊บเก๋ก็คือฝาของเราก็คือจะเป็นฝากระป๋องนั่นเองนะครับดังนั้นขั้นตอนแรกนะครับเราก็จะต้องนำแอปเปิ้ลเนี่ยผลใหญ่ๆสวยๆเลยนะฮะมาคว้านเนื้อข้างในออกแบบนี้เลยนะครับจากนั้นนะครับเราก็จะมาทำในส่วนของเครื่องดื่มกันครับวันนี้นะครับผมก็จะมีอันนี้เป็นน้ำแอปเปิ้ลนะครับจะคั้นเองก็ได้นะครับหรือว่าจะไปซื้อสำเร็จก็ได้แต่ไหนๆคว้านมาแล้วก็เอาเนื้อเนี่ยไปแยกเนื้อแยกน้ำแยกกากได้นะฮะโอเคจากนั้นนะครับเพิ่มความเปรี้ยวนิดนึงนะครับด้วยน้ำมะนาวครับนี่ใส่ลงไปก็จะได้ความสดชื่นเพิ่มขึ้นด้วยนะฮะโอเคแล้วก็สุดท้ายนะครับให้หวานกลมกล่อมนิดนึงก็อาจจะใส่น้ำเชื่อมลงไปนะครับโอเคแค่นี้เองครับ3อย่างนะครับจากนั้นก็คนผสมให้เข้ากันครับหลายคนสงสัยว่าจะหวานเกินไปหรือเปล่านะฮะอย่ากังวลครับเพราะว่าสุดท้ายตอนเราเสิร์ฟนะครับเราก็จะเอาอันนี้จะมีน้ำแอปเปิ้ลน้ำมะนาวแล้วก็น้ำเชื่อมเนาะเข้มข้นนิดนึงใส่ลงไปนะครับด้านใต้แต่สุดท้ายนะครับเราก็จะเจือจางนิดนึงแล้วก็เพิ่มความซ่าด้วยน้ำโซดาครับฟองเริ่มมาละห้ามล้นนะครับเพราะว่าถ้าล้นปุ๊บเนี่ยความเก๋จะหายไปสุดท้ายก่อนจัดเสิร์ฟนะครับนี่เลยนะฮะเป็นฝากระป๋องน้ำอัดลมก็ได้นะครับเราก็ไปตัดมาน้องๆหนูๆเด็กเล็กๆนะครับถ้าจะทำตัวฝาอันนี้ก็ต้องให้ผู้ปกครองเป็นคนดูแลนะฮะเรียบร้อยแล้วครับแอปเปิ้ลแคนนะครับน่ากินมากๆเลยนะฮะขั้นตอนการรับประทานนะครับอย่าดึงฝาด้านบนนะครับให้เราเปิดเหมือนกระป๋องนะครับนี่ถ้าดึงฝาก็กร่อยเลยนะดูครับโอ้โหเหมือนน้ำอัดลมเด๊ะๆแต่ข้างในเป็นน้ำแอปเปิ้ลครับนี่แล้วก็มีหลอดแบบนี้พร้อมเสิร์ฟแล้วครับแอปเปิ้ลแคนเก๋มากๆเลยช่วงหน้านะครับไปพบกับอาจารย์ยิ่งศักดิ์พร้อมๆกันนะฮะตอนนี้อาจารย์กำลังเตรียมทำเมนูอร่อยๆอยู่เลยนะฮะเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันดีกว่าว่าจะเป็นเมนูอะไรครับอร่อยกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีบราวนี่นึ่งหมั่นโถมาฝากค่ะใส่แป้งสาลีชนิดพิเศษราบัวหิมะลงในภาชนะตามด้วยผงโกโก้เบกกิ้งโซดาผงฟูเกลือป่นเสริมไอโอดีนและน้ำตาลทรายแดงคนให้เข้ากันเติมนมข้นหวานนมข้นจืดไข่ไก่เนยสดชนิดเค็มละลายและดาร์กช็อกโกแลตคอมเพลต์ละลายคนจนส่วนผสมเป็นเนื้อเดียวกันเทส่วนผสมที่ได้ลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้โรยด้วยอัลมอนด์สไลด์จากนั้นวางลงในลังถึงนึ่งนานประมาณ 20-25 นาทีหรือจนกระทั่งสุกนำออกมาจากใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูบราวนี่นึ่งหมั่นโถแค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วล่ะค่ะวันนี้เรามีเมนูเอาใจสายหวานเพื่อสุขภาพด้วยมิตรผลไลท์ชูการ์อร่อยเต็มที่แคลอรี่นิดเดียวกับเมนูบัวลอยไข่หวาน3กษัตริย์สูตรนี้มีแคลอรี่จากน้ำตาลมิตรผลไลท์ชูการ์อยู่ประมาณ375แคลอรี่ต่อบัวลอยทั้งสูตรโดยทั่วไปหากเราปรุงด้วยน้ำตาลปกติจะมีแคลอรี่จากน้ำตาลอยู่ที่1125แคลอรี่เพียงแค่ปรุงด้วยมิตรผลไลท์ชูการ์แคลอรี่จากน้ำตาลทรายก็ลดลงไปถึง 66.66%
เรามาเริ่มทำส่วนของแป้งบัวลอยกันก่อนค่ะใส่แป้งข้าวเหนียวลงในภาชนะค่อยๆเติมกะทิสำเร็จรูปนวดจนแป้งนุ่มแบ่งส่วนผสมที่ได้ออกเป็น3ส่วนส่วนที่1ผสมสีผสมอาหารสีม่วงออกขีดส่วนที่2ผสมสีผสมอาหารสีเขียวแอปเปิ้ลและส่วนที่3ผสมสีผสมอาหารสีเหลืองมะนาวนวดจนแป้งนุ่มปั้นเป็นลูกกลมขนาดเล็กเตรียมไว้วิธีต้มบัวลอยใส่กะทิสำเร็จรูปลงในภาชนะตั้งไฟพอเดือดใส่บัวลอยที่ปั้นไว้ลงต้มจนสุกเติมเกลือป่นเสริมไอโอดีนคนส่วนผสมให้เข้ากันเตรียมไว้วิธีทำไข่หวานใส่มิตรผลไลท์ชูการ์ลงในภาชนะน้ำขิงแก่ใบเตยนำขึ้นตั้งไฟต้มจนกระทั่งมีกลิ่นหอมใส่ไข่ไก่ทีละฟองต้มจนไข่สุกและลอยตักบัวลอยใส่ภาชนะวางไข่หวานตามด้วยน้ำเชื่อมแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูบัวลอยไข่หวาน3กษัตริย์อย่าลืมนะคะมิตรผลไลท์ชูการ์อร่อยเต็มที่แคลอรี่นิดเดียว